เจอกับดิฉันอีกเช่นเคยกระดกทิพย์คำเพชรดีค่ะวันนี้นะคะจะนำประโยคน่ารักๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังคะมาฟังกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะขอเสนอคำว่ากินข้าวแล้วยังกินข้าวแล้วยังก็แปลว่ากินข้าวหรือยังค่ะยกตัวอย่างเช่นอีล่าอีล่าเมื่อนี้กินข้าวหรือยังกินข้าวแรงแล้วบ่นะคะนี่คือความหมายค่ะว่ากินข้าวแล้วบ่ก็คือกินข้าวหรือยังนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะอีล่ามาเป็นตาหักแท้นอนะคะก็แปลว่าน้องสาวทำไมน่ารักจังเลยยกตัวอย่างเช่นป้าอีล่าเจ้าสื่ออย่างนอเจ้าขึ้นมาเป็นตาหักแท้นอนะคะนี่ก็คือความหมายของคำว่าเป็นตาหักแท้นอนะคะน้องสาวทำไมน่ารักจังค่ะประโยคสุดท้ายนะคะประโยคนี้ค่ะสิบไปใส่นอมือนี่เป็นประโยคคำถามนะคะก็แปลว่าวันนี้คุณจะไปไหนค่ะท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นคนงามเอ้ยมือนี้จะพากลับไปใส่นอนะคะนี่ก็คือความหมายนะคะของคำว่าสิบไปใส่นอมือนี่ก็คือจะไปเที่ยวไหนกันนั่นเองค่ะจำให้แม่นๆนะคะถ้ามีผู้บ่าวผู้สาวหรือว่าอีสานนะคะจะมาจีบกันก็ต้องอย่าลืมนะคะคำแรกต้องถามคำว่ากินข้าวแล้วยังนะคะจำนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ